ชอบช่วยแชร์ Variety Channel วันนี้จะนำเสนอการสร้างวิดีโอ cover เพลงอันดับแรกเราต้องมีโปรแกรม Audacity อันดับต่อมาเราต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าเว็บ Vocal Remover เพื่อตัดเสียงร้องหลังจากนั้นเราก็ต้องมีไฟล์ MP3 อยู่ในเครื่องหรือถ้าไม่มีก็ไปดาวน์โหลดเอาเพลงที่เราต้องการมาโคเวอร์เว็บจะทำการตัดเสียงร้องแบบออนไลน์จากนั้นให้เปิดโปรแกรม Audacity แล้วมาเลือกตรงนี้เป็นอันล่างสุด Wasabi แล้วก็มาเลือกฝั่งนี้กับฝั่งนี้ให้ตรงกันจากนั้นก็เลือกตรงนี้เป็นสเตอริโอหลังจากที่เว็บตัดเสียงร้องเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแบบนี้ข้างบนจะเป็นดนตรีข้างล่างจะเป็นเสียงร้องทำการอัดเริ่มต้นเลยหลังจากบันทึกเสียงดนตรีที่ต้องการเสร็จให้เรามาเลือกตรงนี้อีกทีให้จะเป็น MME ข้างบนหลังจากนั้นให้เลือกตรงนี้เป็นไมค์ตรงนี้เป็นลำโพงแล้วก็สร้างแท็กขึ้นมา Add New Stereo หลังจากนั้นเราก็ทำการบันทึกเสียงโดยกดปุ่มนี้หลังจากร้องเสร็จจะทำการใส่เอฟเฟกต์หรือตัดต่อได้หลังจากนั้นก็จะทำการเซฟไฟล์ Export as MP3 หลังจากได้ไฟล์เพลงเสร็จเรียบร้อยให้เปิดโปรแกรม Photo เพื่อสร้างคลิปคลิก Video Editor New Video Project แล้วก็ตั้งชื่อคลิปหลังจากนั้นแอดภาพเข้าไปแล้วก็ลากลงมาแล้วก็สร้างแต่ละท่อนอยู่ประมาณ7วินาทีต่อ1ท่อนโดยประมาณแล้วก็จะใส่เนื้อเพลงเข้าไปตรงนี้ซึ่งไปหาได้จากเว็บในอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นถ้าจะใส่เพลงที่เราโคเวอร์เรียบร้อยให้กดตรง Custom Audio แล้วก็ Add เพลงในไฟล์เครื่องลงไปจากนั้นให้ฟังแล้วก็ถ้าเป็นที่พอใจก็ Finish Video ได้เลยวิดีโอก็จะเล่นหลังจากที่บันทึกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะนำไปโพสในโซเชียล TikTok Instagram Facebook หรือ YouTube ก็ได้แล้วแต่เราที่มีบัญชีวันนี้สวัสดีครับ